สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งกับ MP Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azuroth 1.14.2 ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่น Minecraft Azuroth ในวันนี้ค่ะเคยเกิดปัญหาไหมว่าไอเทมค่ะจำนวนอย่างเยอะเลยจะแตกค้างในฮอปเปอร์ค่ะแบบว่าไม่ยอมลงสู่เตาใช่ไหมคือตรงนี้ค่ะมี2เตาแต่ไอเทมที่มาเนี่ยดันแตกอยู่ในฮอปเปอร์ตรงนี้ค่ะยังเยอะเลยโดยที่ไม่ยอมมาเผาในวันนี้ค่ะเราก็เลยไปนั่งคิดส่วนหนึ่งขึ้นมาก็คือระบบการเผาไอเทมแบบที่จะไม่สแต็กค้างในฮอปเปอร์แบบเยอะเกินไปนั่นเองซึ่งเราได้แบบไปออกแบบมาแล้วค่ะร่วมชั่วโมงเลยก็ถือว่าใช้ได้และประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะถามว่าใช้หลักการอะไรก็คือใช้หลักการนับไอเทมค่ะแล้วก็ใช้ระบบย้อนกลับของการคัดแยกไอเทมนั่นเองก็นี่ค่ะปกติใช่ไหมถ้ามีไอเทมในฮอปเปอร์จำนวน22ชิ้นค่ะไอเทมจะส่งกระแสไฟไปได้แค่เรสโตนช่องเดียวเนาะเมื่อตรวจจับโดยเรสโตนเจ้าคอมเพลเตอร์ตัวนี้ค่ะแต่ถ้ามีไอเทม23ค่ะกระแสไฟอ่ะจะเริ่มส่งมาที่ล็อกที่2ได้แล้วเราก็เลยออกแบบระบบนี้ค่ะมาอยู่ในเตาเผานี้นั่นเองถามว่าทำยังไงเอ่ยก็คือจะมีฮอปเปอร์2ตัวค่ะในส่วนตรงนี้ฮอปเปอร์ตัวที่1นี้ค่ะจะเป็นฮอปเปอร์ตัวที่คอยดูดไอเทมรับจากฮอปเปอร์ที่อยู่ข้างบนนี้เนาะร่วงลงมาค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นฮอปเปอร์ตัวที่2ในการคำนวณระบบย้อนกลับนี้ค่ะเรากำหนดไว้ว่าเมื่อไอเทมค่ะในนี้เกินกว่า22ชิ้นหรือว่าประมาณสัก23 24นี้ค่ะเจ้า Redstone Comparator ตัวนี้ค่ะจะตรวจจับกระแสไฟแล้วก็ส่งกระแสไฟมาที่เจ้า Redstone ตรงนี้ค่ะจากนั้นกระแสไฟก็ถูกส่งขึ้นมาด้านบนตรงนี้ค่ะมาที่ตรงนี้แล้วตามด้วยเจ้า Redstone Repeater เพื่อส่งกระแสไฟค่ะมายังฮอปเปอร์ตัวแรกให้ฮอปเปอร์ตัวแรกค่ะไม่สามารถดูดไอเทมลงมาได้นั่นเองนั่นหมายความว่าเมื่อไอเทมตรงนี้ค่ะอยู่ประมาณเกินกว่า22ชิ้นซึ่งก็คือ23 24ชิ้นเนาะกระแสไฟค่ะที่ถูกส่งมาปุ๊บหยุดการทำงานตรงนี้นั่นหมายความว่าไอเทมที่อยู่ในนี้ค่ะจะสแต็กอยู่แค่ประมาณ22 23ชิ้นไม่สแต็กแบบเยอะเกินไปนั่นเองโอเคน่าสนใจใช่ไหมถ้าอย่างนั้นค่ะเราต้องมาลองแบบทดลองดูอย่างแรกสุดเอาไม้ล็อกมาก่อนอ่ะอกล็อกแล้วกันแล้วก็ในนี้ค่ะโหนี่ใส่ลองใส่แบบนี้ให้เต็มเลยค่ะมาโอเคอ่ะลองใส่แบบนี้แล้วกันมีเทมมาน่าจะเยอะมันไม่เพียงพอค่ะเดี๋ยวเอามาใส่เพิ่มแล้วกันอ่ะทีนี้นี่ไงกระแสไฟจ่ายขึ้นมาด้านบนแล้วนั่นหมายความว่าไอเทมนี้ค่ะเดี๋ยวมาอยู่ที่23ชิ้นแล้วพอ23ชิ้นปุ๊บไอเทมค่ะก็จะถูกส่งผ่านโดยที่ข้ามจำลองแรกไปเนาะให้มาที่ล็อกที่2นี้ค่ะจากนั้นไอเทมก็จะลงมาที่นี่พอครบ23ชิ้นปุ๊บกระแสไฟถูกจ่ายขึ้นมาค่ะเพื่อหยุดการทำงานของฮอปเปอร์ไอเทมก็จะไหลมาเรื่อยๆค่ะแล้วลงในเจ้าเตาเผาตัวที่3แทนนั่นหมายความว่าเมื่อมีไอเทมค่ะไหลมาตามฮอปเปอร์ใช่ไหมเตาเผาตัวแรกค่ะจะเป็นตัวที่ทำงานก่อนพอมีไอเทมปุ๊บจะแตกอยู่ในนี้23ชิ้นค่ะไอเทมก็จะไม่สามารถร่วงลงมาในเตาเผาตัวแรกได้แล้วไอเทมก็จะไหลต่อไปมาที่เตาเผาตัวที่2ตัวนี้ค่ะพอเตาเผาตัวที่2ตัวนี้ปุ๊บเริ่มทำงานใช่ไหมแล้วไอเทมค่ะสแต็กตัวเนี้ยเกินกว่า22ชิ้นละนั่นหมายความว่าไอเทมค่ะก็จะไม่สามารถเข้าเตาเผาตัวแรกได้ไม่สามารถเข้าเตาเผาตัวที่2ได้เขาก็จะมาอยู่ในเตาเผาตัวที่3นี้ค่ะนี้เตาเผาตัวที่3ก็จะเริ่มทำงานนั่นเองก็เป็นอะไรที่ดีนะถ้าอย่างนี้ค่ะเราก็จะไม่ต้องกังวลว่าจะมีไอเทมที่แบบไม่ได้รับเชิญมาสแต็กในนี้ค่ะเพราะไอเทมที่สามารถสแต็กได้ก็จะสแต็กได้แค่นี้นั่นหมายความว่าไอเทมประมาณ1กอง2กอง3กอง4กองนี่ค่ะสามารถที่จะแบบไปเผายังเตาอื่นได้ทีนี้ปัญหาที่เราเคยเกิดขึ้นค่ะในตอนแรกก็คือเนี่ยไอเทมมากมายแต่ดันสแต็กอยู่ในฮอปเปอร์ไม่ยอมมาเข้าเตาเผาอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะหมดไปนั่นเองแต่ถามว่ามันมีรูปแบบอื่นที่ดีกว่านี้ไหมมีค่ะมีรูปแบบที่ดีกว่านี้มากๆเลยเพราะว่าเมื่อเราได้แบบทำการตั้งเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมออกแบบเสร็จเรียบร้อยค่ะเราได้ไปแบบนั่งหาข้อมูลเพิ่มเติมผลปรากฏค่ะว่ามันมีรูปแบบที่เร็วกว่านี้แต่ถามว่ารูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ดียังไงดีตรงที่เป็นรูปแบบที่เราสร้างขึ้นเพื่อตัวเราเองนั่นเองค่ะ ใช่ว่าคือเราไม่แน่ใจค่ะว่ามีคนใช้รูปแบบนี้ไหมแต่ก็คือเป็นรูปแบบที่เราอุตส่าห์คิดขึ้นเพื่อตัวเราเองนั่นหมายความว่ามันก็น่าภาคภูมิใจกว่าใช่ไหมโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปสร้างใน Minecraft Azuroth กันเลยThank you.
ียบร้อยแล้วได้มาแล้วค่ะระบบเผาของที่ดียิ่งกว่าเดิมก็เรียบร้อยแล้วถามว่ามีการเผาอะไรบ้างตรงนี้ค่ะจะเป็นเตาเผาแบบเตาธรรมดาซึ่งเป็นเตาเผาเนาะในเวอร์ชั่นก่อนค่ะแล้วก็เตาเผาในเวอร์ชั่นใหม่เตานี้ค่ะก็เป็นเตาเผาแร่นั่นเองเวลาที่เผาแร่ค่ะเขาก็จะเผาได้เร็วขึ้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นเตาเผาแร่ค่ะซึ่งไม่มีเรายังไม่ได้เผาอะไรในนี้เลยใช่ไหมเพราะเราเพิ่งคราฟมาแบบสดๆร้อนๆค่ะทีนี้ก็จะมีอีกเตาหนึ่งซึ่งเป็นเตาเผาอันใหม่ที่มากับ Minecraft 1.14 นั่นก็คือเจ้าสโมเกอร์นี่เองค่ะตัวนี้คือเตาเผาอาหารถ้าเรียกง่ายๆก็คือเหมือนเตาย่างอาหารอะไรอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราเอาอาหารเนาะมาเผาในนี้หรือว่ามาย่างในนี้ค่ะก็จะย่างแบบเร็วขึ้นนั่นเองก็เป็นของที่เพิ่มมาใหม่ใน Minecraft 1.14 ทีนี้ตรงนี้ค่ะก็เรียบร้อยแล้วน่าจะใช้ได้นะจากจินตนาการค่ะก็คือมันใช้ได้แล้วจากที่เราไปทดลองในโหมดสร้างสรรค์มันก็ใช้ได้ค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าพอมาสร้างในเอาชีวิตรอดแล้วมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าเราจะลืมวางอะไรไหมก็ไม่น่าจะลืมมั้ง ถ้าใช้คำว่ามั้งนี่คือแบบไม่แน่ใจใช่ไหมน่าจะไม่ลืมค่ะใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราต้องมาทดสอบปกติเราต้องเผาแซนอยู่แล้วแหละเผาแซนมาหน่อยสิขอทดสอบนิดนึงโอเคได้แซนมาแล้วสิ่งที่น่าห่วงคืออะไรห่วงคือแบบน่าจะลืมวางอะไรตรงไหนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่น่าห่วงโอ้เดี๋ยวนะฝั่งนี้คือที่ใส่แร่ไม่ใช่ฝั่งนี้คือที่ใส่ทานตรงนี้คือที่ใส่ทานตรงนี้ต่างหากใช่ไหมที่จะเป็นที่ใส่ของที่เราจะต้องมาเผาค่ะแล้วทำไมมันอยู่คนละฝั่ง ทำไมไม่ให้อยู่ฝั่งเดียวกันเล่าโอเคเดี๋ยวไปเอาฮอปเปอร์มาเพิ่มก่อนค่ะว่าแล้วตะหงิดใจว่ามันต้องมีอะไรที่แบบผิดพลาดบางอย่างหรือมีอะไรที่เราต้องลืมไปบางอย่างแน่นอนลืมจริงๆด้วยมาเลยค่ะลืมอะไรลืมแบบที่ใส่ของเพื่อรอการเผาใช่ไหมเราเตรียมไว้แค่ที่ใส่ถ่านอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ที่ใส่ของที่รอการเผายังไม่ได้เตรียมไว้นั่นเองมาตรงนี้แล้วกันก็ต่อมาเลยค่ะต่อมาแค่1ก็เพียงพอแล้วนะใช่ไหมแล้วจากนั้นเราก็วางลังค่ะฮึบโดดวางได้แล้วลังเดียวน่าจะไม่พอเพราะปกติใช่ไหมจะต้องแบบใช้ได้หลายลังอะไรอย่างนี้ค่ะดังนั้นมาเลยกล่องใบเล็ก4กล่องนี้เป็นกล่องที่เรามีลังอยู่นั่นแหละ60กว่าลังที่เราได้มาเรียบร้อยแล้วขุดเอ็นเดอร์เชสจากนั้นเราก็วางฮอปเปอร์บางฮอปเปอร์แบบนี้ไม่ได้เพราะว่าลังมันเตี้ยกว่าฮอปเปอร์ใช่ไหมดังนั้นถ้าเราจะวางฮอปเปอร์เราก็ต้องนี่ค่ะวางแบบนี้โอเคได้แล้วทีนี้ฝั่งทางนี้ก็เช่นเดียวกันวางฮอปเปอร์ต่อออกมาเลยแล้วก็ฮอปเปอร์นี่ค่ะโซนนี้เป็นโซนเผาแร่โซนนี้เป็นโซนเผาอาหารก็จะต้องมีฮอปเปอร์ประจำของเขาด้วยนั่นเองเราก็ขึ้นมาแล้วก็วางลังลงไปลังที่1สำหรับเผาแร่ลังนี้สำหรับเผาอาหารแน่นอนค่ะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ไอเทมเฟรมเป็นสัญลักษณ์เนาะว่าตรงนี้เผาอะไรเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะสับสนได้แล้วก็วางฮอปเปอร์สำหรับโซนเผาแร่วางลัง2ลังน่าจะยังไม่พอต้องหลายๆลังนิดนึงค่ะเพราะว่าระบบการเผาเนี้ยใช้เตาเกือบ20อันใช่มั้ยต่อแถวว่าแต่ใช้เท่าไหร่เอ่ยไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปนับดูค่ะอันที่จริงแต่ละแถวเราน่าจะออกแบบไว้ประมาณ20ลังนะแต่ตอนที่ทำนี้รู้สึกจะไม่ถึงค่ะเพราะว่ามันแบบสุดกำแพงนั้นก่อนก็เลยแบบไม่ถึงเนาะว่ามันสุดตรงนั้นพอดีค่ะ3ลังก็เยอะแล้วแหละมาเดี๋ยวเราต้องมานับดูค่ะว่าเรามีเท่าไหร่เตาที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13มี13เตาต่อ1แถวก็เยอะแล้วตั้ง13เตาใช่ไหมก็เผาได้เร็วแล้วแหละค่ะแต่ตอนแรกออกแบบไว้ว่าจะ20นะแต่พื้นที่แค่ไม่พอเฉยๆในตรงนี้ค่ะก็เลยได้แค่13แต่ปกติ13ก็เยอะแหละแน่นอนว่าเราสามารถอัปเกรดระบบเพิ่มเติมเป็นระบบเตาคู่ได้ใช่ไหมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสามารถทำได้ก็คือเป็นแบบไขว้กันไปไขว้กันมาของเตานั่นเองถามว่าทำยังไงเอ่ยก็นี่ค่ะอย่างเช่น
ตรงนี้ใช่ไหมมีเตาตรงนี้เราสามารถเพิ่มเตาตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็จากระบบที่เราไว้ตรงนี้เนาะเราก็อ้อมมาไว้ฝั่งนี้แทนก็ได้เหมือนกันน่าก็น่าสนใจเนาะคิดว่าน่าจะทำได้ค่ะแต่รางรถไฟมันก็จะกั้นอยู่ตรงนี้ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาดังนั้นเตาที่เราจะวางในตำแหน่งนี้ค่ะก็ควรที่จะเขี่ยมาวางตรงนี้แทนเพราะว่าอย่างนี้ค่ะระบบเตาคู่ที่เกิดขึ้นก็คือมันจะใช้รางรถไฟแค่รางเดียวแต่ก็จะมีเตาเผาที่เพิ่มมาอีก23 รังไม่ใช่23 รังค่ะ23 เตานั่นเองก็น่าจะใช้ได้แล้วโอเคทีนี้เราก็มาทดสอบน่าจะได้เวลาทดสอบแล้วแหละมั้งมาเลยค่ะลองเอาแซนใส่ไปดูเนาะแน่นอนว่ายังไม่คิดจะเผาค่ะแต่ก็อยากจะใส่ดูก่อนมาทีนี้โอเคแซนลงมาแล้วแล้วก็ลงมาในเตาเรียบร้อยสิ่งที่เราจะต้องมาดูคือตรงไหนเอ่ยสิ่งที่เราต้องดูค่ะคือข้างหลังนี้สิ่งที่เราต้องเช็คก็คือระบบที่อยู่ด้านหลังนี้เมื่อไอเทมเกินกว่า23ยังไม่เกินเพราะว่าข้างล่างน่าจะยังไม่ถึงอ่ะยังไม่เต็มค่ะเต็มแล้วแหละนี่ไงมันเริ่มสแต็กในนี้พอไอเทมเกินกว่า22ใช่ไหมหรือประมาณ23-24ค่ะนี่กระแสไฟโอเคมาทีนี้ก็จะไม่มีไอเทมเข้ามาในนี้ค่ะเห็นไหมมันจะแตกอยู่ที่ประมาณ23-24นี้ไอเทมค่ะก็จะเริ่มเข้าสู่เตาเผาเตาที่2นั่นไงเริ่มมาแล้วพอเต็มเตาใช่ไหมแล้วไอเทมสแต็กในฮอปเปอร์ตัวที่2นี้ค่ะเกินกว่า22หรือประมาณ23-24สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระแสไฟก็จะถูกส่งมาเพื่อหยุดการทำงานของไอเทมเนาะที่จะไหลลงในฮอปเปอร์ตัวนี้ค่ะและจากนั้นเตาเผาเตาที่3ก็จะเริ่มดูดไอเทมมาเพื่อเตรียมรอการเผานั่นเองข้อดีของระบบนี้ก็คือไอเทมจะไม่สแต็กในฮอปเปอร์นี้เยอะเกินไปนั่นเองค่ะไอเทมก็จะแบบเผาได้เร็วขึ้นนั่นเอง24และกระแสไฟส่งได้เรียบร้อยโอเคแล้วตรงนี้ค่ะก็นั่นไงเริ่มกำลังส่งไอเทมมาแล้วก็ถือว่าใช้ได้เพียงแค่เราเติมฟืนมาค่ะหรือว่าเติมถังลาวาเนาะหรือว่าถ่านก็จะสามารถที่จะทำการเผาได้แล้วก็ถือว่าใช้ได้ค่ะโอเคใช้ได้แล้วสินะถ้าตัวแรกใช้ได้ตัวอื่นๆก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมน่าจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่าเหมือนกันทั้งหมดนั่นเองโอ้ใช้ได้ยอดเยี่ยมแล้วทีนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมว่าตรงนี้เป็นเตาเผาอะไรเอ่ยโอเคนี่ค่ะจัดไปเตาเผาแร่เตาเผาอาหารเตาเผาแร่ใช่ไหมอะไรคือสัญลักษณ์ดีต้องเป็นเหล็กแน่นอนค่ะยังไงเตาเผาแร่ก็ต้องเป็นเหล็กใช่ไหมโอเคเตาเผาแร่ตรงนี้นี่แล้วถ้าเป็นอาหารล่ะอาหารอะไรคืออาหารที่ผ่านการเผาปลาย่างก็ผ่านการเผานะโอเคปลาย่างก็ได้ตอนแรกว่าจะวางเป็นเบอร์รี่แต่ว่าเบอร์รี่มันไม่ต้องผ่านการเผาใช่ไหมดังนั้นเราจะไม่วางเป็นเบอร์รี่ค่ะส่วนเจ้าตรงนี้คือเตาเผาทั่วไปถ้าเป็นเตาเผาทั่วไปสัญลักษณ์ที่ดีก็น่าจะเป็นแซนเพราะว่าเรามักจะเผาแซนบ่อยมากๆโอเคได้แล้วค่ะเรียบร้อยได้แล้วใช่ไหมน่าจะเรียบร้อยนะเรียบร้อยค่ะแต่ทีนี้สิ่งที่เรายังขาดอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความสว่างความสว่างในบริเวณนี้มันยังมีไม่เพียงพอเดี๋ยวมอนเตอร์จะเกิดไม่มีเราต้องการโกลสโตนเอามาวางโกลสโตนหาจากไหนเอ่ยไปเอาในกล่องก็ได้ค่ะไม่ต้องไปหรอกในท้องนิเตอร์เตรียมมาไว้เยอะแล้วใช่ไหมจากวิลเลจเจอร์ค่ะดังนั้นก็เอาที่เตรียมไว้ในกล่องนี้แหละโดยปกติค่ะเป็นพวกที่ไม่ค่อยชอบนิเตอร์เท่าไหร่นิเตอร์เนี้ยเป็นอะไรที่แบบไม่ถูกกันเลยไม่ค่อยอยากจะไปอยู่นะถามว่าไปอยู่ในนิเตอร์นี้อยู่ได้ไหมได้ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยอยากจะไปอยู่เพราะว่าจำได้ครั้งหนึ่งอะเมื่อนานมาแล้วค่ะในซีรีส์ใดสักซีรีส์หนึ่งนี่แหละเราเคยตายในเนเธอร์ใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นไม่ได้อัดคลิปด้วยหรือว่าเป็นตอนที่เราเล่นแบบตอนนี้ยังไม่ได้อัดคลิปนะจำไม่ได้เหมือนกันค่ะนั่นแหละเป็นอะไรที่น่ากลัวมากตายในเนเธอร์เพราะลาวา ชีวิตรู้สึกตั้งแต่คราวนั้นก็เลยเป็นแบบเรียกว่ายังไงความทรงจำอันเลวร้ายแล้วก็ทำให้เราเข็ดขยาดเนเธอร์ไปเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะก็คือแบบความกลัวที่ฝังลึกในจิตใจอะไรประมาณนี้ใช่ไหมถึงแม้ว่าในเนเธอร์มันไม่ได้น่ากลัวอะไรค่ะแบบชุดเกราะพร้อมอะไรพร้อมขนาดนี้ไปเนเธอร์ได้แบบสบายๆอยู่ละแต่ก็ยังกลัวเราเรียกว่าความกลัวที่ฝังลึกในจิตใจค่ะก็ต่อให้สิ่งที่ไม่น่ากลัวเนาะแต่คนมันจะกลัวสักอย่างมันก็กลัวก็เป็นเรื่องปกติค่ะมันต้องมีอะไรบ้างแหละที่เราต้องกลัวใน Minecraft เรากลัวเนเธอร์แค่นั้นเอง
เป็นเรื่องปกติไหมก็ไม่ได้กลัวมอนเตอร์ไม่ได้กลัวอะไรนะแต่กลัวลาวาค่ะโดยเฉพาะลาวาในเนเธอร์นี่แหละเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากๆเลยโอเคทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยใช่ไหมน่าจะเรียบร้อยค่ะดูสิอู้นี่ไงเมื่อกี้เราเห็นตอนนั้นค่ะเราโดดแล้วเราเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมนี่ไงเห็นว่าเตาเผาค่ะเริ่มตั้งแต่เตาที่1ตอนนี้ก็มาได้หลายเตาแล้วต่อไปก็เตานี้ใช่ไหมถ้าแซนยังไม่หมด24ทำงานเรียบร้อยต่อไปก็เตาต่อมาก็เริ่มละใจได้ค่ะก็นี่ไงเผาหลายๆเตาพร้อมๆกันใช่ไหมขนาดที่เราเอาแซนมาใส่แค่ในตัวของเราเนาะนี่ค่ะที่เต็มตัวของเราเนี่ยเห็นไหมมันทำงานได้ทีละหลายๆเตาพร้อมกันเลยโอ้ใช้ได้โอเคในวันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะเรามาเริ่มปฏิบัติการอีกอย่างหนึ่งดีกว่าในตรงนี้ก็จะเป็นเมืองเราเนาะสิ่งหนึ่งค่ะที่เมืองเราจะต้องมีก็คือเหมืองนั่นเองมีเมืองไม่มีเมืองไม่ได้มันต้องมีที่ขุดแร่ที่หาของคราฟอย่างนี้ไม่เกรงใจนั่นไงกำลังจะบอกคราฟอย่างนี้ไม่เกรงใจสเกลตันเลยนะแต่นายยิงเราไม่เข้าอ่ะใช่ไหมนี่ค่ะให้ยิงมาคือแบบยืนให้ยิงสบายๆเลยค่ะเนี่ยมาสิไม่เข้า ยิงไม่เข้า ชีวิตน่าสงสาร จ็อกสเกลตันชีวิตน่าสงสารมากยิงเราไม่เข้า โอ้ยกี่ดอกแล้วค่ะดูดินี่ขนาดไม่มีสะท้อนนะเนี่ยคือแบบยิงไม่เข้าไงโอ้ยน่าสงสาร อัปเดตใหม่ของ Minecraft 1.4 ค่ะที่เราสามารถรวมเอนชานในชุดกรอดได้แบบเยอะขึ้นกว่าเดิมนั่นเองก็คือจะพวก protection fire protection หรือว่า projectile protection ค่ะหรือว่าการแรงระเบิดเนี่ยเราสามารถรวมให้อยู่ในอุปกรณ์เดียวกันได้ความ OP มันก็เลยเกิด โอ้ยยิงไม่เข้าน่าสงสารมากๆแต่ถามว่ามันเป็นความ OP ที่อัปเดตมาเพื่ออะไรอัปเดตมาเพื่อระบบกองโจรนั่นเองค่ะเวลาที่โจรบุกใช่ไหมโจรแบบ 80% ใช้ธนูอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เป็นอะไรที่อันตรายมากๆเพราะว่ามันคือจะพวกโจรเนาะจะถือหน้าไม้เป็นหลักอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งหน้าไม้ก็ต้องใช้ลูกธนูใช่ไหมดังนั้นเขาก็เลยแบบให้มีการอัปเดตเพิ่มเติมในส่วนนี้ไม่อย่างนั้นค่ะเวลาที่ผู้เล่นเจอโจรบุกผู้เล่นก็จะตายทันทีตายแบบไม่ต้องถามแน่นอนเพราะว่ามันแรงมันโหดถ้าไม่มีอัปเดตเพิ่มเกี่ยวกับระบบนี้มาค่ะบอกเลยว่าชีวิตเวลาเจอโจรนี้ตายแง่แก่ก็เป็นแบบอัปเดตมาเนาะเพื่อที่จะได้แบบสู้กับโจรได้ไม่อย่างนั้นเราก็จะสู้โจรไม่ได้ค่ะเหมือนเดิมสินะการขุดลงไปแบบนี้น่าจะต้องเหมือนเดิมค่ะมาขุดแบบนี้อันตรายไหมก็ไม่ได้อันตรายเท่าไหร่นะได้ยินเสียงอะไรอีกเหรอนี่ค่ะเสียงของ Minecraft อ่ะเสียงหลอนๆนี้มันจะมาเป็นประจำๆเลยบางครั้งเราก็สังเกตว่าเวลาที่มอนเตอร์เกิดหรือว่าเวลาที่เราอยู่ใกล้กรงสปอร์ตนี่ค่ะมันก็จะมีเสียงแปลกๆเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันแต่บางทีก็อยู่แบบบนแบบผิวโลกอะไรอย่างนี้ค่ะก็ยังได้ยินเสียงแปลกๆของ Minecraft แปลกเหมือนกันคือมันเป็นเสียงเหมือนตอนที่มอนเตอร์เกิดอะไรแบบนี้เนาะก็รู้สึกแปลกเหมือนกันค่ะคือก่อนที่มอนเตอร์มันจะสปอนเกิดมามันอาจจะมีเสียงอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเป็นเสียงแปลกๆที่เจอประจำสำหรับ Minecraft 1.4 แต่ถามว่ามันคือเสียงแปลกอะไรเอ่ยก็น่าจะเป็นเสียงปกติแหละค่ะเวลาที่อยู่ใกล้กรงสปอนอะไรอย่างนี้หรือว่าเวลาที่ข้างล่างมี Abandoned Mine Shaft อะไรอย่างนี้ก็จะมีเสียงพวกนี้ปรากฏมาแต่เพียงแค่ว่าเสียงมันบักขึ้นมาจนแบบยืนบนผิวโลกก็ยังได้ยินอะไรอย่างเงี้ย นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่แปลกๆนิดนึงอยากได้ทอสอ่ะมีทอสให้ใช้ไหมเนี่ยทอสเหมือนจะไม่มีค่ะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเอามาก็คือกล่องนี้โอเคนี่แล้วก็คราฟเป็นท็อตได้แล้วกล่องสีเหลืองเป็นกล่องเลสโตนที่จะรวมแร่แบบพื้นฐานให้เราสามารถเอามาใช้ได้นี่ค่ะการขุดแบบนี้ถ้าไม่ดวงซวยจริงๆไม่ตาย แต่ถ้าดวงซวยจริงๆก็อาจจะเจอลาวาโผล่มาจากด้านข้างอะไรอย่างนี้ค่ะอันนั้นคือแบ
เราจะต้องมีดวงที่สวยมากๆจริงๆนะถึงจะเจอแบบอยู่ดีๆเจอลาวาโผล่มาจากด้านข้างแล้วก็ไหลมาหาเราอะไรอย่างนี้ค่ะก็นั่นแหละต้องเป็นวันที่ดวงสวยจริงๆถ้าแบบนี้ก็ไม่สวยเท่าไหร่ก็จะไม่ตายโอเคถึงเบดร็อกเรียบร้อยค่ะขุดหน่อยสิเหล็กมีคุณผู้ชมบอกให้หมิวทำฟาร์มเหล็กค่ะใน Minecraft เวอร์ชั่นใหม่เนาะก็ถามว่าทำได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าเรายังไม่ทำค่ะบอกว่าเหล็กที่เราจะแตกมาจาก Minecraft 1.32 เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยเราก็เลยคิดว่าก่อนที่เราจะหมดเหล็กใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยไปทำฟาร์มเหล็กตอนนั้นดีกว่าดังนั้นในตอนที่เรายังไม่หมดเหล็กอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะไปทำอย่างอื่นก่อนนั่นเองไม่อย่างนั้นเราก็ต้องทำฟาร์มเหล็กบ่อยมากแล้วก็ตอนนี้ค่ะมีการอัปเดตเพิ่มเติมของ Minecraft 1.14.3 เนาะตอนนี้เราเล่นอยู่ใน 1.14.2 ค่ะ 1.14.3 กำลังมาแล้วระบบฟาร์มเหล็กที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองก็จะได้ไอรอนโกเลมในจำนวนที่มากขึ้นค่ะมีการอัปเดตมาเรื่อยๆเกม Minecraft เป็นเหมือนเกมที่ไม่มีอะไรค่ะแต่แท้จริงแล้วมันเป็นเกมที่กินทรัพยากรเครื่องมากๆเลยคือแบบเป็นเกมที่ทุกอย่างเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมใช่ไหมมันต้องเป็นเกมที่สบายๆแน่นอนเป็นเกมที่แบบน่าจะไม่กินทรัพยากรเครื่องอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ที่จริงหารู้ไหมว่าเกม Minecraft เป็นเกมหนึ่งที่กินทรัพยากรเครื่องมากมายเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าระบบมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นเองค่ะภาษาที่เขาใช้เขียนคำสั่งเขียนโค้ดมาเนี่ยยังมีปัญหาอยู่เนาะดังนั้นก็เป็นอะไรที่กินทรัพยากรนิดนึงเพราะว่าเป็นภาษาจาวานั่นเองชั้นที่8ตรงนี้เหรอปกติเราจะไม่ขุดในชั้นที่8ค่ะเราจะขุดในชั้นที่7เพราะเรามั่นใจว่าชั้นที่7นี้เป็นชั้นที่เราดวงดีมากแต่ก็คือเนื่องจากเบดร็อกมันอยู่สูงเนาะดังนั้นเราอาจจะต้องขุดในชั้นที่8ชั้นที่9คือกะด้วยระยะสายตาค่ะว่าเนี่ยเบดร็อกมันอยู่เนี่ยมันอยู่ใกล้เรามากๆเลยนะดังนั้นน่าจะต้องขุดในชั้นที่8ชั้นที่9โอเคชั้นที่9แล้วกันไว้ที่9นี่แหละมาเลขสวยขอให้โชคดีนะก็ให้ดวงดีอ่ะเนาะน่าจะเป็นอะไรที่ดีโอเควางไว้แบบนี้ทีนี้เราก็เริ่มมาเลยคาดหวังเพชรไหมเอาเพชรมาทำไมใน Minecraft 1.4 เพชรเป็นอะไรที่ไร้ค่ามากเพราะว่าอะไรปกติใช่ไหมคะ 80% ของเพชรที่เราได้มาเนี่ยโอ้ขุดไหมขุดก็ได้นะ Redstone แต่ว่าถ้าใครรู้จักหมิวอะไรอย่างนี้ค่ะจะรู้ว่าหมิวไม่ค่อยจะขุดด้วยเจ้าซิลทัสในตอนแรกคือเจอ Redstone ก็จะเอา Fortune มาลงเลยอะโอเคปกติถ้าเราขุดด้วยเจ้าซิลทัสใช่ไหมจะได้มาเป็นบล็อกอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะประหยัดช่องมากกว่าใช่ไหมแต่ทีนี้ค่ะเราขี้เกียจเอาไปแบบ FK เพื่อให้มันกลายเป็นแร่เนาะดังนั้นเราก็จะขุดด้วยเจ้าขวานค่ะขวานไม่ใช่ขวานเจ้าฟิกแอคที่มีฟอร์จูนตั้งแต่แรกเลยค่ะใช่ไหมค่ะและทีนี้เราจะทำให้มันไม่เปลืองช่องเก็บได้ยังไงนี่ไงเราก็เตรียมมาแล้วช็อกเกอร์บล็อกเอาใส่ไปเลยนี่ค่ะโอเคใส่ไปเนาะอ๋อที่เรียบร้อยเก็บไว้เฉพาะของกินพอแล้วก็นี่ค่ะที่เราเตรียมมาไว้โต๊ะคราฟไงคือขุดได้มาเป็นแร่แบบนี้ก็ไม่ได้ต้องกังวลอะไรค่ะเพราะเราเตรียมโต๊ะคราฟมาแล้วโต๊ะคราฟเอาทำไรก็โต๊ะคราฟนี่ค่ะเอาอัดบล็อกแบบนี้ไงประหยัดพื้นที่ประหยัดช่องเก็บของในตัวค่ะใช่ไหมคุณยายว่าก็สไตล์การขุดของเราจะเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ค่อยจะขุดด้วยซิลทัสเท่าไหร่เราจะขุดด้วยเจ้าฟอร์จูนตั้งแต่แรกเลยโผล่ขุดนิดนึงเพื่อเอามาเป็นท็อตเนาะอย่างเช่นนี่ค่ะเผื่อขุดด้วยซิลทัสมาใช่ไหมก็จัดไปด้วยฟอร์จูนอันนี้ก็สไตล์การขุดแล้วแต่ของใครของมันนั่นเองเราชอบขุดอย่างนี้ค่ะเพราะว่าจะได้แบบเสร็จงานในรวดเดียวไม่ต้องที่จะไป FK แรกอีกรอบหนึ่งนั่นเองตรงนี้ก็ขุดจึ๊บนี่หวัดดีเล็กโอ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะใช้ได้ค่ะวันนี้เรสโตนมีเหล็กก็มีเรสโตนอยู่ใกล้ๆก็เป็นเรื่องปกติค่ะเวลาที่มีเรสโตนก็จะมีเหล็กอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วถามว่าในบริเวณไหนจะมีแร่มากที่สุดก็คือจะเป็นทางสายแร่ของ Minecraft นั่นเองถ้าเป็นทางสายแร่ก็จะเป็นบริเวณที่จะเจอแร่เยอะมากเรสโตนอีกแล้วอันที่จริงเราก็อยากได้เรสโตนนะคะเพราะว่าเราใช้เรสโตนค่อนข้างที่จะเปลืองมากเลย
คือช่วงนี้ค่ะกำลังอยู่ในช่วงเขียนวิทยานิพนธ์นั่นเองดังนั้นสมองสมองก็ไปกับวิทยานิพนธ์หมดดังนั้นมันก็จะสับสนนิดหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าบางทีเวลาที่เราสมองล้าๆอะไรอย่างนี้ค่ะชีวิตก็จะสับสนชีวิตก็จะมึนงงอย่างนี้แหละโอเคเราก็ขุดต่อเลยค่ะถามว่าเราหาอะไรอันที่จริงสิ่งที่เราอยากได้อย่างหนึ่งก็คือเจ้าลาวานะอยากจะได้ลาวาเหมือนกันได้ยินเสียงซอมบี้ค่ะใช่ไหมเราไม่ได้หูแว่วนะได้ยินเสียงซอมบี้นะนี่ไงได้ยินจริงๆด้วยแถวนี้ต้องมีโพรงมั่นใจว่าต้องมีโพรงแน่ๆอุ๊ยหวัดดีเรสโตนเราชอบเรสโตนมากๆไม่มีเรสโตนก็ทำระบบไม่ได้ทำวงจรไม่ได้ทำฟาร์มอัตโนมัติไม่ได้เราต้องมีเรสโตนค่ะดังนั้นเรสโตนเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากไม่ว่ายังไงก็จะเอาเรสโตนถามว่าถ้าให้เลือกระหว่างเรสโตนกับเพชรเราจะเลือกอะไรก็เลือกเรสโตนค่ะไม่ว่าถ้าต้องเลือกไม่ว่าเราก็จะเลือกเรสโตนนี่แหละเพราะว่าเพชรไม่ได้จำเป็นแล้วตอนนี้แทบจะไม่ได้ใช้อะไรเลยดังนั้นการที่เรามีเพชรสักอินหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะก็เพียงพอแล้วในการใช้ชีวิตพอพ้นจากการเอาชีวิตรอดในช่วงแรกมาใช่ไหมความมั่นคงทางชีวิตเริ่มอยู่ตัวเราเริ่มที่จะมีนู่นมีนี่แล้วค่ะเพชรไม่ได้จำเป็นในแมคคราฟเท่าไหร่เลยสิ่งที่จำเป็นเนี่ยเรสโตนสำคัญมากๆจำเป็นสุดๆแล้วถ้าให้เลือกระหว่างเหล็กกับเรสโตนแล้วก็ทองก็สิ่งแรกที่ต้องมีก็เหล็กสำคัญค่ะไม่ว่ายังไงเหล็กก็สำคัญแต่เรสโตนนี้ก็สำคัญในระดับที่ไม่แพ้กันนั่นเองส่วนทองก็ไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่เนาะหรือว่าจำเป็นทองนี้จำเป็นนะสำหรับการคราฟรางรถไฟค่ะแต่ว่าถ้าเราปั๊มรางรถไฟมาตั้งแต่ 1.13:2 และจำนวนมากแล้วทองใน Minecraft เวอร์ชัน 1.4 ก็จะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นั่นเองรู้สึกว่าขุดไวที่10นี้มันสูงไปนะเนี่ยโอ้นี่คือทางสายแร่ใช่ไหมปกติทางสายแร่มันจะอยู่ในพวกเหมืองอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่ามันเป็นถ้ำอะไรอย่างนี้เนาะที่เราจะเจอแร่เยอะๆแต่นี้คือแบบโอ้โหก็ไปได้เหมือนกันนะเจอขนาดนี้ค่ะอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่ไงเรสโตนอีกหนึ่งกองโอ้ลาพิสโอ้นี่มันคือกองแห่งแร่ชัดๆคือถ้าจะเจอขนาดนี้ค่ะก็นะเยอะเหมือนกันก็ครับแล้วก็อัดเป็นบล็อกเลยเนี่ยอัดเป็นบล็อกช่องเก็บของก็เพิ่มขึ้นส่วนเจ้าคอบเบิลสโตนที่เราได้หรือว่าเจ้าสโตนที่เราได้มาค่ะก็ใส่ไว้ในรังที่เรียบร้อยยังไงเก็บไปแล้วก็ขุดคืนมาตรงนี้เป็นแบบกระจุกที่มีแร่เยอะมากเจอกระจุกเดียวก็สบายแล้วนึกถึงในตอนแรกๆค่ะตอนแรกๆที่เอาชีวิตรอดมาได้อย่างยากลำบากตอนนี้เริ่มสบายขึ้นแล้วเป้าหมายต่อไปก็คือการทำยังไงให้ชีวิตในMinecraftวิยังไงวิเรสโตนไม่อยากขึ้นไปเลยกังวลถึงความอันตรายแต่ต้องไปเฮ้ทีนี้อย่าเพิ่งขุดทำบริเวณนี้ให้สว่างก่อนค่ะแล้วค่อยขุดโอ้ดีมากๆลาวาที่เราต้องการอยู่ตรงนี้นั่นเองกด F3 แล้วก็กด F2 เพื่อเซฟค่ะตำแหน่งไว้3,200กับลบ2,969นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการบ่อลาวานั่นเองโอ้วันดีคือถ้าไม่ได้มาคือถ้าไม่ได้เห็นข้างบนนี้คงไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้ค่ะแล้วคงไม่เจอเพชรนั่นเองโอเคขุดเราต้องลองดูเพชรที่เราจะเจอเราจะได้เท่าไหร่เอ่ยอำนาจของฟอร์จูนไม่ออกได้มาแค่7เองโอ้โหอิทธิฤทธิ์ของฟอร์จูนไม่ออกสินะได้มาแค่นี้เองถ้าออกเต็มที่อ่ะเราจะได้เยอะกว่านี้ค่ะดูหน่อยซิตรงนี้อ่ะโอเคสุดเรียบร้อยค่ะในส่วนที่เป็นเลวีนี้เราคงไม่ไปหรอกเนาะโอ้ยวีโอ้โหอันต
นี่มันคือกับดักดีๆนี่เองโอ้ยแค่เห็นเหล็กแล้วจะมาขุดนี่มันกับดักชัดๆดีนะที่ไม่เป็นอะไรไอตอนเราขุดเราก็แบบหน้าตาของกราเวลค่ะในเจ้ารีซอร์ทแพ็กอันเนี้ยมันไม่ได้ต่างจากหินเท่าไหร่ไงดังนั้นถ้าไม่ได้แบบตั้งใจมองดีๆใช่ไหมก็นั่นเลยค่ะจนได้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมลอยลอยอยู่เนี่ยลอยลอยอยู่เออนั่นเลยค่ะจินเนเรตมาอย่างนี้ไม่ต่างอะไรกับการสร้างกับดักมาไม่ต้องอยากฆ่าเราขนาดนั้นก็ได้เรายังไม่อยากตายยังไม่ต้องอยากฆ่าเราขนาดนี้นี่คือแบบกับดักชัดๆมันคือกับดักชัดๆอ่ะโอ้โหไอเราก็ไม่ไหวตัวอะไรเลยค่ะแบบเห็นใช่ไหมก็ไปขุดดื้อคือถ้ามีแบบเล่นออนไลน์แบบมัลติเพลเยอร์นี้ต้องคิดละว่าต้องมีคนมาสร้างกับดักไว้แน่นอนแต่อันที่จริงอันนี้ค่ะเราเล่นคนเดียวใช่ไหมดังนั้นอันนี้คือแบบกับดักตามธรรมชาติกับดักที่ถูกสร้างขึ้นโดยแมปที่ถูกจินเนอเรตในตอนแรกเป็นกับดักแบบคลาสสิกมากๆกับดักที่สร้างด้วยแซนกับดักที่สร้างด้วยกราเวลอะไรอย่างงี้ค่ะมันคือกับดักเวอร์ชั่นแบบพื้นฐานอะให้แซนทับตายให้กราเวลทับตายอะไรอย่างงี้อันตรายมากๆโอ้โหเกือบไปแล้วเมื่อกี้นิดเดียวเองใช่ว่าตรงนี้แหละน่าจะต้องพัฒนาเป็นระบบเมืองที่ดีขึ้นในอนาคตสำหรับเมืองนี้เมื่อกี้ได้เพชรมาเท่าไหร่เอ่ย15อ้อรวมกับอันเดิมใช่มะ7214ก็แปลว่า2กองนี้น่าจะได้ประมาณ 7-8 อิทริสฟอร์จูนไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะนั่นอะถ้าอิทริสฟอร์จูนออกได้แบบเต็มที่น่าจะได้เยอะกว่านี้ค่ะแต่นี้ถามว่ามันมีแบบอำนาจฟอร์จูนไหมออกแล้วนะเพราะว่าขุดประมาณ4บล็อกแล้วได้มา7อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยไม่ต้องเอาพวกมากระดาษนี้ก็ได้เคยเห็นครั้งที่แล้วว่ายิงเราไม่เข้าใช่ไหมครั้งนี้เราเลยจัด3ตัวคือแบบครั้งที่แล้วยิงไม่เข้าไงครั้งนี้ก็เลยแบบขนพวกมันด้วยไอ้เจ้าสเกลตันยิงเข้าไหมอ่ะถ้าอ่ะยิงเลยขนมา2ตัวยิงไม่เข้าน่าสงสารชีวิตน่าสงสารก็มาโอ้ยไม่ต้องขนพวกมาเพิ่มก็ได้คือขนพวกมาเพิ่มค่ะก็ยิงไม่เข้าอยู่ดีโอ้โหแหมครั้งที่แล้วยิงเราไม่เข้าใช่ไหมตัวหนึ่งโอ้นี่เริ่มเข้าแล้วมาอันที่จริงสาเหตุหนึ่งค่ะที่เขายิงเราไม่เข้าอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ชุดเกราะของเราที่มันแรงนะมันอยู่ที่อาหารที่เรากินไว้ค่ะก็คือที่เลือดเราไม่ลดเนี่ยเพราะว่าอาหารที่เรากินอ่ะมันคือเจ้าแครอททองคำใช่ไหมพอมันเป็นแครอททองคำปุ๊บเวลากินอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมีค่าความอิ่มที่สูงเวลาที่เลือดลดก็สามารถที่จะรีเจนได้เร็วไงดังนั้นมันก็ถือว่าเป็นการรีเจนในระดับที่เร็วมากเร็วจนแบบเราเหมือนเลือดไม่ลดเลยค่ะเนี่ยสภาพโอ้กี่ดอกยังเยอะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอาหารที่เรากินค่ะมันดีนั่นเองอาหารดีชุดเกราะดีชีวิตก็ดีค่ะรับดาเมจได้แบบสบายๆนั่นเองก็คือตราบใดที่ค่าความอิ่มเรายังมีอยู่ใช่ไหมเวลาที่เราโดนยิงมาค่ะเลือดของเราเนี่ยก็น่าจะลดลงแหละแต่เพียงแค่ว่ามันยังไม่ลดลงไงเพราะว่ามันจะริดรอนค่าความอิ่มของเราก่อนทำให้เราแบบถึกขึ้นมาอย่างเยอะเลยค่ะเวลาที่เรากินอาหารดีๆในที่นี้ก็คือแครอททองคำนั่นเองโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ